สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8นำเครือข่ายสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับรัฐบาลในโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคใต้ตอนบนติดตามจากรายงานครับยาเคจำนวน 2,592 ขวดนอกนั้นเป็นรายย่อยจุดตรวจเกาะสารณีจุดสกัดกั้นและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดซึ่งตั้งอยู่ติดเขตระหว่างชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ได้นำคณะสื่อมวลชนภาคใต้ในโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคใต้ตอนบนลงพื้นที่เพื่อไปร่วมตรวจสอบจุดตรวจกลางน้ำของทหารชุดเฉพาะกิจเกาะสารณีซึ่งเป็นการดูแลการเข้าออกชายแดนทั้งเรื่องการเข้าออกของชาวไทยและชาวเมียนมารวมทั้งสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และยาเสพติดซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและการแก้ไขมาตรการเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยคือจากข่าวที่เราได้เห็นนะครับมีการนำเข้ายาเสพติดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการเร่งด่วนก็คือสกัดกั้นยาเสพติดที่จะเข้ามาในประเทศให้มากที่สุดนะครับเรามีทางด้านทหารนะครับตำรวจที่ดูแลในเรื่องพวกนี้นะครับตามแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ก็เร่งปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนและเห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนผ่านเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่จึงได้มีการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพื่อให้สื่อมวลชนเกิดการพัฒนาในเรื่องความรู้และความเข้าใจในนโยบายรวมไปถึงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถสื่อสารถึงประชาชนได้ในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับรัฐบาลบูรณาการครับก็คือในส่วนของปปส.ของฝั่งเมียนมานะครับก็ร่วมมือกับฝั่งของไทยเราอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางระดับปชว.ในส่วนของทางอำเภอเนี่ยเขตอำเภอละอุ่นซึ่งมีติดกับบุรีแถวนี้ครับก็มีการประสานกันกับฝ่ายของทางปกครองทางตำรวจของฝั่งเมียนมาด้วยนะครับสื่อมวลชนแกนนำภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปส.ภาค8จะได้รับความรู้เพิ่มศักยภาพและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆจากการลงพื้นที่และได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชนเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องที่รุนแรงเป็นภัยสังคมแล้วประเทศชาติและสังคมโลกมากฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความสำคัญที่จะต้องมีการตรวจระหว่างการสัญจรทางทะเลของพื้นที่ของคนไทยในฝั่งระนองแล้วก็พื้นที่พม่านะคะเกาะที่ใกล้เคียงกันตรงนี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นสื่อมวลชนแต่เป็นด้านวิทยุนั่นก็คือนักจัดรายการวิทยุนะคะก็สามารถที่นำไปพูดในรายการได้ซึ่งไม่ใช่เชิงสารคดีเหมือนกับของทางโทรทัศน์ฉะนั้นการที่นำไปบอกต่อในรายการทางวิทยุก็คือสามารถบอกต่อไปได้เรื่อยๆนะคะตามจังหวะโอกาสการละเทศะอย่างรัฐบาลได้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศดังนั้นจะต้องมีการสื่อสารเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหลายด้านเช่นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดกฎหมายยาเสพติดนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปในอนาคตทีมข่าว NBT ภูเก็ตรายงาน